วัสดีค่ะเราพบกันในชั่วโมงที่1ด้วยการเริ่มต้นจากการเรียนรู้พัฒนาการของวัยรุ่นนะคะพัฒนาการของวัยรุ่นจะประกอบด้วย4ด้านค่ะคือด้านร่างกายด้านจิตอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาการเรียนรู้และทำความเข้าใจพัฒนาการทั้ง4ด้านของวัยรุ่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจโลกภายในทั้งหมดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปทำความเข้าใจพัฒนาการแต่ละด้านเรามาดูนะคะว่าองค์การอนามัยโลกได้ระบุระยะของความเป็นวัยรุ่นไว้ทั้งหมด3ระยะเพื่อให้ง่ายสำหรับการเรียนรู้ทำความเข้าใจและดูแลให้เหมาะสมกับระยะพัฒนาการแต่ละช่วงวัยค่ะโดยองค์การอนามัยโลกแบ่งวัยรุ่นออกเป็นดังนี้นะคะวัยรุ่นตอนต้นหรือวัยแรกรุ่นนะคะฟังดูแล้วสดชื่นเนาะก็จะเป็นอายุช่วง10ถึง13ปีนะคะวัยรุ่นตอนกลางจะเริ่มที่อายุ14ถึง16ปีและวัยรุ่นตอนปลายจะเริ่มที่อายุ17ถึง19ปีค่ะนอกจากนี้หลายคนมักจะคุ้นเคยกับคำที่คาบเกี่ยวช่วงอายุของวัยรุ่นคือคำว่า youthหรือเยาวชนคือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีและวัยหนุ่มสาวหรือ young people ที่มีอายุระหว่าง10ถึง24ปีก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของพัฒนาการวัยรุ่นแต่ละด้านเรามารู้จักในคลิป1คลิปนะคะที่จะเป็นคนบอกเราในความเป็นวัยรุ่นว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเขากำลังเข้าสู่วัยรุ่นหรืออยู่ในช่วงของวัยรุ่นแล้วเชิญชมคลิปนี้ค่ะน้องรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นวัยรุ่นแล้วครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์สังคมและรวมไปถึงทางด้านสติปัญญาครับมีอะไรบ้างครับในด้านสังคมอารมณ์สติปัญญาจิตใจก็ทางด้านสติปัญญานะครับเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้มีการคิดไตร่ตรองในการพูดหรือตัดสินใจออกมาเราก็จะใช้ในการแบบเหมือนกับตัดสินใจไปเลยโดยไม่ผ่านการกระบวนการคิดอะครับแล้วก็ด้านสังคมเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับทางด้านสังคมเรามีการตัดสินใจในการเข้าสังคมที่ดีขึ้นโดยมีการมีกระบวนการคิดที่สื่อว่าเราเพื่อนคนนี้เราควรที่จะเข้าหาด้วยไหมเราควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยไหมรู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัยรุ่นควันเปียกครับก็มีขนขึ้นในที่ลับครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีประจำเดือนค่ะร่างกายเติบโตเร็วกว่าคนอื่นผิดปกติค่ะมีการพัฒนาการทางเพศค่ะ